ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ Hawkeye เอพิโซดที่4กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ครับเน้นอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ Hawkeye เอพิโซดที่4กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการที่จะทำคลิปนี้ต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel นะครับคลิปนี้ครับมาพูดถึง Easter Egg ประเด็นที่สำคัญและก็ความเชื่อมโยงต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในซีรีส์ Hawkeye เอพิโซดที่4นี้ครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าความเข้มข้นของซีรีส์เรื่องนี้เริ่มทวีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับภารกิจของควินบาร์ตันและก็เคทบิชอปเนี่ยจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับประเด็นแรกนะครับเป็นฉากที่ต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วครับที่ควินบาร์ตันนั้นถูกแจ็คนะฮะใช้ดาบเล็งไปที่คอของเขาครับซึ่งนี่ก็เป็นการที่ควินนั้นได้เผชิญหน้ากับแจ็คนะครับแจ็คก็ได้พูดอย่างประหลาดใจว่าคุณคืออาร์เชอร์หรือเปล่า You're Archer Hawkeye ClintYeah, sure. ซึ่งอาเชอร์นี้นะฮะเป็นการอ้างถึงฮอกอายแล้วก็เป็นอีสเตอร์เอ็กให้กับคอมิกที่ Earth 9602ครับกับคอมิกที่ชื่อว่า Judgment League Avenger ซึ่งฮอกอายในจักรวาลนี้เนี่ยชื่อว่าควินตันอาเชอร์ครับนอกจากนี้เนี่ยในคอมิก Earth 712ครับฮอกอายในจักรวาลนั้นถูกเรียกว่าโกลเด้นอาเชอร์หรือ Black Archer นะครับซึ่งชื่อเล่นของ2ฉายานี้ก็คือฮอกอายจากตัวละครที่ชื่อว่า Wyatt McDonald นั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับเราจะเห็นรูปหกเหลี่ยมกลับมาอีกครั้งในจักรวาล MCU ครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นหกเหลี่ยมในวันด้าวิชั่นรวมถึงโลกิแล้วก็ประเด็นรูปหกเหลี่ยมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องต่างๆของ MCU นะครับครั้งนี้ครับเราเห็นหกเหลี่ยมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฉากที่แจ็คนั้นกำลังดื่มกาแฟในแก้วมาร์กนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นของรูปหกเหลี่ยมนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอาจจะไม่มีอะไรสำคัญมากเท่าไหร่นักครับส่วนประเด็นต่อมาครับพูดถึงเรื่องของฮอกอายแล้วก็ความลับของครอบครัวของเขาครับเมื่อแม่ของเคทหรืออีลินอร์บิชอปได้บอกกับฮอกอายว่าอย่าให้เคทนั้นเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจนี้ครับซึ่งเราก็เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อย่างดีครับว่าไม่อยากให้ลูกของเธอนั้นได้รับอันตรายหรือเสียลูกไปนะฮะซึ่งอีลินอร์เนี่ยก็ได้ถามเคทว่าคุณเคยมีลูกไหมคุณมีลูกไหมมีฉันเดาว่าต้องมีแต่ที่ฉันจะบอกก็คือฉันสูญเสียเคทไม่ได้เด็ดขาดฉันเคยสูญเสียคนที่รักและอาชีพอย่างคุณก็ต้องเคยเจอคำถามนี้เนี่ยทำให้คลินอาจจะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยทีเดียวนะครับโดยคลินสัญญากับแม่ของเคทว่าจะทำให้เธอปลอดภัยฮะแต่คลินเนี่ยจะไม่ยอมล้มเลิกภารกิจนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งจากฉากนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวของครอบครัวของคลินเนี่ยเป็นความลับมากเพราะว่าคลินก็ไม่ได้ตอบอีลินอร์ว่าเขามีลูกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของครอบครัวของคลินเนี่ยสังเกตได้จาก Avenger Age of Ultron ครับที่ฮีโร่บางคนนะฮะก็เพิ่งรู้ว่าคลินเนี่ยมีครอบครัวครับแต่ครอบครัวของเขาเนี่ยหน่วยชิลเป็นคนดูแลอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยมิติของครอบครัวของควินบาร์ตันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะภรรยาของเขาครับลอร่าบาร์ตันที่ดูเหมือนว่าเธอจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับควินบาร์ตันนะฮะแล้วก็อาจจะมีความสามารถบางอย่างที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำครับเพราะว่าจาก EP ที่1เนี่ยในฉากที่ควินพาลูกๆไปท่องเที่ยวในเมืองนิวยอร์กถูกไหมครับไปดูโรเจอร์มิวสิคอลไปกินอาหารกันเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นฉากที่ภรรยาของเขาเนี่ยร่วมวงอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าภรรยาของเขานั้นติดภารกิจบางอย่างอยู่ซึ่งภารกิจนั้นเนี่ยอาจจะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสายลับหรืออะไรก็เป็นได้ครับประเด็นต่อมานะครับเป็นประเด็นที่ป่งบอกว่าแจ็คเนี่ยอาจจะเป็นสอร์ดแมนฮะเราจะสังเกตตรงประตูทางออกนะฮะที่คลินกับแม่ของเคทเนี่ยได้พูดคุยกันเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายมือฮะเราจะเห็นที่เก็บร่มและในถังเก็บร่มนั้นเนี่ยจะมีด้ามดาบอยู่ครับซึ่งก็เป็นการบ่งบอกว่าแจ็คเองเนี่ยมีความสามารถในการใช้ดาบอย่างมากนะครับและในคอมิกเขาก็คือสอร์ดแมนซึ่งสอร์ดแมนก็คือผู้ฝึกควินบาร์ตันในวัยเด็กด้วยนั่นเองครับต่อมานะฮะเป็นประเด็นที่อ้างถึงอีสเตอร์เอ็กของหนังเรื่อง Forrest Gump ครับเมื่อแจ็คยกคำพูดจาก Forrest Gump ว่า Life is short you never know what you are gonna get ครับหรือแปลว่าชีวิตมันสั้นนักเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะฮะ Forrest Gump พูดว่าชีวิตสั้นนะเราไม่รู้ว่าจะเจออะไร ซึ่งก็เป็นการยกประโยคไกลๆของหนังเรื่อง Forrest Gump ครับว่า Life is like a box of chocolates นะฮะ Life was like a box of chocolates You never know what you're gonna get ประเด็นต่อมาครับเป็นฉากที่ควินคุยโทรศัพท์กับโรร่าถูกไหมฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อความไปให้ภรรยาของเขาสืบเรื่องราวขององค์กรสโลนลิมิเต็ดนะฮะ
โดยลอร่าได้พูดคุยกับเพื่อนของคลินคนหนึ่งครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะซึ่งเขากำลังเรียนภาษารัสเซียและกำลังวิ่งจ็อกกิ้งหนักมากอยู่นั่นเองฮะคุยกับเพื่อนคนคนนั้นแล้วเขากำลังวุ่นวายมากๆทั้งเรื่องเรียนภาษารัสเซียแล้วก็เรื่องต้องวิ่งอีกเพียบซึ่งก็ได้คำตอบว่าแก๊งแท็กซูดนั้นคือเบื้องหลังขององค์กรสโลนลิมิเต็ดฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าแจ็คนั้นจะเป็นผู้ควบคุมที่นั่นด้วยนะครับโดยมีการสันนิษฐานว่าองค์กรสโลนลิมิเต็ดนั้นเนี่ยทำการฟอกเงินให้กับบุคคลหนึ่งที่เคลนพูดแทนตัวคนนั้นว่าบิ๊กกายนั่นเองฮะแจ็คคือ CEO เขาฟอกเงินให้ไอตัวใหญ่ซึ่งก็อาจจะหมายถึงคิงพินก็ได้นะครับเพราะว่าในคอมิกเนี่ยฉายาบิ๊กกายคือชื่อเล่นของคิงพินด้วยนั่นเองฮะนั่นก็อาจจะทำให้เราได้เห็นคิงพินในตอนต่อไปก็เป็นได้ครับประเด็นต่อมานะฮะเป็นเรื่องราวความเป็นไปได้ของมิติตัวละครของอิลินอร์หรือแม่ของเคทบิชอปครับโดยฉากก่อนหน้านั้นเนี่ยอิลินอร์เนี่ยได้โทรหาใครสักคนครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวที่เธอจะพูดคุยนั้นเนี่ยเป็นความลับและก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะมีหลายทฤษฎีที่อ้างว่าสามีใหม่ของเธอหรือแจ็คเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าขององค์กรแท็กซูดมาเฟียแล้วเธอก็อาจจะเป็นหนึ่งในขบวนการนั้นด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่อาจจะทำงานร่วมกันกับคิงพินก็เป็นได้ประเด็นนี้เราต้องมาติดตามกันต่อไปใน2 EP สุดท้ายนั่นเองนะครับนี่เอเลนนอร์รบกวนโทรกลับได้ไหมในเรื่องด่วนประเด็นต่อมาฮะมีการพูดถึงมอยราแบนดอนอีกแล้วครับซึ่งจากอีสเตอร์เอ็กใน EP ที่1และ EP ที่2เนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องราวของมอยราแบนดอนมาแล้วนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยคือนักแสดงแล้วก็บริจาคที่ดินอาคารต่างๆให้กับอเวนเจอร์นะฮะซึ่งในฉากที่อพาร์ตเมนต์ของป้าของเคทเนี่ยเราก็จะเห็นโปสเตอร์ฮะที่เป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า A Change of Love ที่แสดงโดยมอยราแบนดอนด้วยนั่นเองนะฮะแต่ฉากนี้เนี่ยก็เป็นอีสเตอร์เอ็กหนึ่งที่มีการอ้างถึงคอมิกฮอกอายตอนที่6นะฮะที่โทนี่สตาร์กเนี่ยได้มาหาควินที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ได้มีการตกแต่งห้องเพื่อต้อนรับวันคริสต์มาสด้วยนั่นเองครับแต่ในซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นเคสนะฮะที่มาหาเขาครับประเด็นต่อมาครับเราเห็นประโยคที่บอกว่าธานอสวอชไวท์อีกแล้วนะฮะโดยใน EP ที่1เนี่ยเราก็จะเห็นประโยคนี้ในฉากที่ควินบาตันกำลังเข้าห้องน้ำถูกไหมครับแต่ใน EP ที่4นี้นะครับประโยคนี้เนี่ยอยู่บนแก้วมักของควินบาตันครับซึ่งก็เป็นการย้ำเตือนว่าคนบนโลกบางส่วนเนี่ยเชื่อว่าการกระทำของธานอสยังเป็นอะไรที่ถูกต้องอยู่นั่นเองนะฮะต่อมาครับเป็นการพูดถึงประเด็นของฮอกอายในการที่เขาเนี่ยไม่ถนัดเป็นนักวางแผนนะฮะเมื่อเคทเนี่ยต้องการให้คินคิดวางแผนในภารกิจนี้ครับซึ่งคินบอกกับเคทว่าเรื่องการวางแผนนั้นไม่ใช่แนวของเขาครับโดยในอเวนเจอร์นะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่าหน้าที่ของการแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของฮัคแล้วก็ไอรอนแมนถูกไหมครับส่วนกัปตันอเมริกาเนี่ยใช้ความคิดในการจัดการแล้วก็ความเป็นผู้นำแต่ฮอกอายเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหน้าที่ในการรับคำสั่งในการที่เขานั้นเป็นคนปฏิบัตินั่นเองนะฮะซึ่งนั่นก็คือลักษณะของตัวละครฮอกอายที่อยู่ใน MCU ของเรานั่นเองครับเรื่องวางแผนไม่ใช่แนวฉันน่ะเมือกนั้นลบได้เลยประเด็นต่อมานะครับพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลูกศรของควินบาตันกันบ้างครับซึ่งใน MCU ก็ไม่ได้บอกว่าควินบาตันนั้นนำลูกศรมาจากที่ไหนนะครับแต่ก็พอจะเดาได้ว่าโทนี่สตาร์กอาจจะสร้างลูกศรนี้ไว้ให้กับควินบาตันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือลูกศรพวกนี้แล้วนะฮะหัวลูกศรอาจจะมีเหลือบ้าง 2-3 อันครับแต่การเสียบหัวลูกศรเนี่ยเราจะต้องไปตามเอาของเก่ากลับมาฮะซึ่งนี่ก็เป็นการอ้างถึงบทสนทนาหนึ่งในฉากนะฮะเราก็จะเห็นความสามารถของควินบาตันอีกอย่างนึงก็คือความแม่นยำครับซึ่งควินก็ได้บอกเองนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถใช้เหรียญดีใส่คนให้สลบได้ในระยะ20ฟุตครับฉันสามารถดีดเหรียญใส่คนสลบได้ใน20ฟุตเวอร์ไปแล้วโดยคินเนี่ยก็ได้สอดเทคนิคนี้ให้กับเคทบิชอปด้วยนะครับซึ่งนั่นก็จะไปสอดคล้องกับในคอมิกครับที่คินบาตันเนี่ยสามารถใช้ของทุกสิ่งทุกอย่างเหวี่ยงไปด้วยความแม่นยำสูงแล้วก็สามารถทำให้ศัตรูนั้นอาจจะถึงตายได้เลยนะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการพูดถึงลูกศรบูมแมรงฮะที่เคทเนี่ยอยากให้คินทำลูกศรนี้นะฮะแต่คินก็มองว่าการที่ทำลูกศรบูมแมรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องตลกไปครับไม่ทำศรบูมแมรงล่ะไงนะแล้วทำไมฉันถึงต้องบ้าทำลูกศรบูมแมรงมันจะได้พุ่งกลับมาก็ใช่ไงซึ่งในคอมิกเองเนี่ยเคทบิชอปใช้ลูกศรบูมแมรงนี้ในการต่อสู้กับพวกแท็กสูตรมาเฟียด้วยนั่นเองครับประเด็นต่อมานะฮะพูดถึงประโยคนึงที่กินใจมากเลยที่คินบอกว่าการยิงที่ดีที่สุดเนี่ยคือการที่ไม่ได้ยิงนั่นเองครับช็อตที่ยิงดีที่สุดคือช็อตที่ไม่ได้ยิงซึ่งประโยคนี้นะฮะเป็นตอนที่ควินได้เจอกับนาตาชาโรมานอฟเป็นครั้งแรกครับเมื่อควินถูกสั่งให้ไปกำจัดนาตาชานะฮะแต่สุดท้ายแล้วควินก็ไม่สามารถฆ่านาตาชาได้ลงนะครับเขาให้ฉันไปฆ่าเ
แต่พอไปถึงแล้วตอนจังหวะยิงฉันยิงไม่ลงในใจสังหรณ์ว่าเธออยากออกจากองค์กรและนี่คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพของทั้งคู่นะฮะโดยคลินก็ยกย่องให้นาตาชานั้นเป็นยอดคนตัวจริงอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของครอบครัวของคลินที่หายไปจากการดิดนิ้วด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้เนี่ยทำให้เคธบิชอปเนี่ยเข้าใจถึงความรู้สึกของเขาหมดเลยฮะว่าคลินบาร์ตันจะต้องแบกความรู้สึกที่เหมือนกับหมดอะไรตายอยากนี้ได้อย่างไรนะฮะและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้คลินนั้นแสดงออกมาเป็นอัศวินโดนินในสภาวะที่ต้องรับมือกับการสูญเสียนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นลายเสื้อของเคธบิชอปในตอนเช้าวันต่อมาครับที่เป็นลายเสื้อสุนัขไลก้าของรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นการถอดแบบออกมาจากคอมิกเด๊ะๆเลยครับถือว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ทางซีรีส์เก็บรายละเอียดจากคอมิกมามากมายนะฮะประเด็นต่อมาครับหลังจากที่เราได้รู้จักกริลแล้วนะฮะสมาชิกของสมาคม The Rapper นั่นเองครับซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งในคอมิกด้วยนะครับแต่ใน EP นี้ครับเราก็ได้รู้จักเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ในสมาคมนี้ด้วยเช่นกันนะฮะเธอชื่อเวนดี้คอนราดครับซึ่งในคอมิกเวนดี้คอนราดมีฉายาว่าบอมเชลนะครับซึ่งเธอคือวายร้ายของฮอกอายในคอมิกครับซึ่งความสามารถของเวนดี้ในคอมิกเนี่ยเธอเป็นทหารรับจ้างและก็ชอบใช้ระเบิดครับปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกฮอกอายตอนที่3ฉบับปี1983นะครับส่วนออเวอร์บล็อกเนี่ยนะฮะก็คือออดบอลครับตัวละครอีกคนหนึ่งที่อยู่ในคอมิกเช่นกันนะครับประเด็นต่อมาครับพูดถึงนาฬิกาโรเล็กซ์ที่มีความสำคัญตั้งแต่ EP ที่1แล้วนะครับฮอกอายบอกว่าเป็นของอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาครับซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นของภรรยาของเขาก็คือรอร่าบาร์ตันฉันต้องหาอะไรนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นเก่าของอดีตเพื่อนร่วมงานฉันซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาจจะหมายความว่ารอร่าบาร์ตันอาจจะเป็นม็อกกิ้งเบิร์ดก็เป็นได้ครับเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยดูเหมือนเป็นสายลับนะฮะในซีรีส์เรื่องนี้และเธอสามารถค้นหาข้อมูลอะไรที่คลินต้องการได้อีกด้วยครับซึ่งมันก็จะดูสมเหตุสมผลมากนะฮะเพราะว่าในคอมิกเนี่ยมอคกิ้งเบิร์ดก็คือคนรักของฮอกอายอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันครับแต่ในซีรีส์ Agent of Shield เนี่ยเราได้เคยเห็นการปรากฏตัวของมอคกิ้งเบิร์ดมาแล้วนั่นเองนะครับโดยเธอก็มีชื่อว่าบ๊อบบี้มอสหรือมอคกิ้งเบิร์ดในซีรีส์ Agent of Shield นะครับต่อมานะฮะเป็นฉากของการปรากฏตัวของเยเลนาเบโลวานะฮะแน่นอนครับเยเลนาเบโลวาคือตัวละครตัวหนึ่งที่ปรากฏในหนังเรื่อง Black Widow นะฮะและเธอก็คือน้องสาวบุญธรรมของนาตาชาโรมานอฟซึ่งเธอก็มาปรากฏตัวในคราบของสาวอีโมงตาไฟนะฮะซึ่งชุดนี้เนี่ยแอบมีความคล้ายกับยีเลน่าโบโลวาในคอมิกเลยครับแน่นอนนะฮะมีคนว่าจ้างนักฆ่าแบล็กวิโดให้มาจัดการตัวเขานั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยทรงผมของยีเลน่าเนี่ยก็เหมือนกับทรงผมของเน็ตในฉากที่ยีเลน่าและเน็ตเนี่ยได้อยู่ที่ร้านขายของชำจากหนังเรื่องแบล็กวิโดนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกฉากหนึ่งของตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับต่อมานะฮะเป็นเหตุการณ์หนึ่งฮะที่เคธบิชอปเนี่ยเหมือนจะตกออกจากตึกครับซึ่งก็ทำให้คลินบาร์ตันเนี่ยนึกถึงฉากที่เน็ตเนี่ยกำลังจะตกลงไปตายที่ดาวเวอร์เมียครับและนั้นก็สะท้อนไปถึงคำพูดที่คลินบาร์ตันได้สัญญากับแม่ของเคธไว้ว่าเขาจะทำให้เคธบิชอปนั้นปลอดภัยจากอันตรายให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซีนที่ทำให้เรานึกถึงนาตาชาโรมานอฟที่เดาเวอร์เมียเลยครับสุดท้ายนะฮะเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเคธบิชอปถึงไม่ยิงเยเลนาโบโลวาครับช็อตนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนมิติตัวละครที่เหมือนกับตอนที่ควินนั้นได้พูดคุยกับเคธว่าเมื่อควินถูกสั่งให้ไปฆ่าเน็ตสุดท้ายแล้วควินก็ไม่ยอมฆ่าเน็ตนั่นเองนะฮะเพราะว่าเขามีความรู้สึกแล้วก็มีเซนว่าอยากจะออกจากองค์กรที่เธอกำลังทำงานอยู่ครับและแน่นอนนะฮะฉากนี้คือมิติเดียวกันครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของอีสเตอร์เอ็กความเชื่อมโยงแล้วก็ประเด็นที่สำคัญจากซีรีส์ Hawkeye เอพิโซดที่4นะครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่สำคัญกับซีรีส์ Hawkeye ตอนนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าอัครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ